กลับมาดูที่บ้านเราบ้างบ้านเราล่าสุดประกาศออกมาว่าคงดอกเบี้ยครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่มีมติมา4-3ให้คงดอกเบี้ยมี3คนแล้วที่เห็นว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วผู้ว่าการแบงค์ชาติของเราก็บอกว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วไม่งั้นเศรษฐกิจเราจะเสียหายทำไมถึงเศรษฐกิจเราจะเสียหายใช่ๆเนี่ยถ้าเกิดปลายปีอ่ะอเมริกาขึ้นไป 3% จริงๆแล้วบ้านเราขึ้นเต็มที่แบบขึ้นไปถึง 1% อ่ะเงินไหลออกมาเลยพอเงินไหลออกปุ๊บค่าเงินบาทอ่อนค่าเต็มที่คนส่งออกดีใจประเทศเราท่องเที่ยวก็โอเคนักท่องเที่ยวเห็นว่าเอ้ยบ้านเที่ยวบ้านอยู่ตอนนี้ถูกมาเหมือนที่เราเห็นว่าเงินเยนตอนนี้ถูกเราแบบเอ้ยจองตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นดีไหม ใช่คราวนี้มันมีผลร้ายอย่างนึงก็คือประเทศเราเป็นประเทศที่จริงๆแล้วเราเน็ตก็คือแบบนำเข้าน้ำมันมากกว่าแล้วเป็นอันดับมีผลกระทบจากพวกอาหารแล้วก็น้ำมันเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยรองจากอินเดียเพราะงั้นถ้าราคาน้ำมันขึ้นสูงถ้าเกิดค่าเงินบาทเราอ่อนค่านะเราซื้อน้ำมันแพงกว่าเดิมในการนำเข้ามาเพราะเงินเราด้อยค่าลงคราวนี้นะน้ำมันในบ้านเรายิ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วทุกคนในประเทศเราใช้น้ำมันอีกเพราะว่าคนส่งมวลชนบ้านเราเนี่ยอยู่แค่ในกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องซื้อรถใช้เองหมดเลยแล้วส่วนมากก็คือผมมองว่าคนที่รับผลกระทบจริงๆในประเทศเราตอนนี้จะอยู่ในกลุ่มแรงงานอยู่ในคนชนชั้นกลางทั่วไปแล้วก็ลงมาครับคนแบบที่แบบเวลเยอะหน่อยก็อาจจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าครับแต่สุดท้ายอ่ะถ้ามันเกิดวิกฤตจริงหรอเกิดรีเซชชันจริงทุกคนได้รับไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนครับคราวนี้มาดูค่าแนวโน้มค่าเงินบาทดีกว่าถ้ายังจำกันได้นะครับช่วงที่เฟดทำ QT แล้วก็ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนปี2015-2016ช่วงประมาณเนี้ยตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีกว่าตอนนี้อีกแม้ว่าตอนนั้นนะตอนนั้นแย่นะเพราะว่าเราเจอประท้วงเรามีการเมืองภายในเนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักแล้วคราวนี้ตอนนั้นน่ะเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทำ QT แต่ว่าเราก็ค่าเงินบาทเราตอนนั้นอยู่ที่ 36.2 ขึ้นไปสูงที่ 36.2 ตอนนี้บ้านเราแย่กว่าอีกประเทศอื่นเนี่ยเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นจากโควิดมาแล้วอเมริกาเนี่ยเขาฟื้นแบบปกติแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่ถึงก่อนที่ช่วงโควิดเลยทั้งที่ประเทศเราเป็นประเทศเป็นส่งออกแล้วก็เป็นประเทศท่องเที่ยวด้วยคือกลุ่มโรงแรมได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วแหละพวกโรงแรมต่างๆแต่ว่านอกจากโรงแรมอ่ะมันก็จะมีพวกร้านค้าซึ่งบ้านเราเด่นเลยเรื่องฟู้ดไทยฟู้ดสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นหลักซึ่งหลักๆก็มีชาวต่างชาติที่เข้ามาอุดหนุนด้วยพอแบบชาวต่างชาติเข้ามาน้อยลงแบบเนี้ยร้านต่างๆก็ปิดไปเยอะใช่ไหมออนี่แบบเห็นร้านแบบปิดไปเยอะหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเยอะครับคืออย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลยครับว่าไทยเราอ่ะมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็พอโควิดพอประเทศปิดรายได้การท่องเที่ยวก็หดก็หายเหล่าร้านค้าที่แบบจากเดิมที่เคยขายได้นะขาย1ขายพวกเราด้วย2ขายชาวต่างชาติด้วยครับก็รายได้หายไปเยอะแล้วก็ปิดไปเยอะแบบห้างแถวบ้านเรานี่ก็คือปิดไปเยอะมากๆเหมือนกันก็นั่นแหละครับเยอะมากๆจริงใช่ไหนจะเป็นไกด์ทัวร์ก็ตกงานไปช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับคราวนี้รอบนี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าไปแค่ไหนผมก็มองว่าเศรษฐกิจเรายังไม่ดีเท่าเดิมแล้วรอบที่แล้วเนี่ยดีกว่านี้ยังขึ้นไป36เลยแล้วรอบนี้ขึ้นดอกเบี้ยตามอเมริกาไม่ทันแน่นอนอเมริการอบนี้ขึ้นเร็วและแรงด้วยมีโอกาสนะครับที่เราจะขึ้นไปแตะ36อีกครั้งแล้วมันเป็นกรอบสะสมแหละเอางั้น29-36เนี่ยถ้าเกิดทะลุขึ้นไปจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปสูงกว่านี้จริงๆแล้วแบบเราขึ้นตามไม่ทันน่ะสเปรดห่างกันมากๆเนี่ยเราตายคือค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสสูงกว่า36แล้วกันประมาณ37-38มีโอกาสถึงแต่ตอนนี้มองกันแค่36ก่อนสั้นๆก่อนต้องดูแบบแนวโน้มก่อนว่าทางแบงก์ชาติเราจะขึ้นสามารถขึ้นดอกเบี้ยไปได้มากแค่ไหนแต่ว่าทุกอย่างมันมีคอสนะครับมันมีต้นทุนถ้าแบงก์ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากเรื่องของโควิดยังไม่ได้รีคัฟเวอร์แบบเต็มที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้SME ทั่วไปคนที่ซื้อบ้านคนที่ผ่อนรถโดนผลกระทบหมดไม่มีเงินเราอาจจะเกิดหนี้เสียพอเกิดหนี้เสียปุ๊บส่งผลไปทั้งแบงก์บริษัทต่างๆแบบล้มเลย์ออฟคนอีกเหมือนเดิมอันนี้แบบบ้านว่าต่างประเทศเขาแย่แล้วว่าเราเนี่ย
ไม่แพ้กันครับใช่ครับสุดท้ายก็ต้องรอดูนะว่าผู้ว่าเขาจะว่าผู้ว่าของธนาคารกลางแห่งประเทศจะว่ายังไงนะครับของแบงก์ชาติก็มติก็อยู่ที่กนง.เลยครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหน